สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระของใหญ่ชินบัญชรนะครับเจ้าของศูนย์พระเครื่องโชว์พระสมเด็จใหญ่ที่สุดในภาคกลางครับมีพระสมเด็จโชว์อย่างเดียวในศูนย์เนี่ยประมาณ 500,000 องค์น่าจะพันพิมพ์นอกจากนี้แล้วส่วนพระที่มีอยู่ก็คือ 1.8 ล้านองค์ใครว่ามีน้อยสมเด็จมีน้อยสร้างน้อยนะครับแต่ที่นี่คิดต้องคิดใหม่นะครับสำหรับเซียนอุปโลกแห่งสมาคมพระเครื่องกำมะหรอชอบพูดผมจะเรียกเซียนอีกสมาคมหนึ่งว่าเซียนอุปโลกอีกสมาคมหนึ่งสมาคมพระเครื่องกำมะหรอถ้าสมาคมนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับใครอยากจะมาฟ้องผมนี้คุณหาชื่อสมาคมมาก่อน ใหญ่ชินบัญชรนะครับไม่ได้มีเฉพาะพระสมเด็จนะครับมีเหรียญพระเกจิมีพระกรุซึ่งใหญ่ชินบัญชรยืนยันว่าไม่ได้เป็นสมบัติของตาคือได้มาแบบฟุกครับถ้าตาไม่ซื้อไว้แล้วใหญ่ไม่ไปทวงคืนจากวัดป่านี้ไม่มีชื่อใหญ่ชินบัญชรป่านี้ใหญ่ชินบัญชรจะอาจจะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อซาลาเปามั้ยครับอาจจะเป็นหนุ่มเซเว่นหนุ่มอาจจะนะอาจจะนะครับเพราะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันผิดกันแล้วครับผมพี่ใหญ่ครับจำนวนพระที่ 1.8 ล้านองค์เนี่ยตอนออกคลิปใหม่ๆเป็นไงบ้างคือการออกคลิปใหม่ๆเนี่ยกระแสใหม่ๆแรกๆก็โดนต่อต้านเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนตรงนี้ว่าการที่เรานำเสนอเนี่ยเราไม่ได้หวังเด่นดังอะไรเลยครับเพียงแค่ว่าเอ้ยผมมีภาพแบบนี้คุณเชื่อผมไหมถ้าคุณเชื่อคุณมาดูแล้วก็การทำในครั้งนั้นนะครับทำให้เรามีชื่อเสียงนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิดแรกเลยนะครับชื่อเสียงเราติดชาร์ตเลยนะครับจนเป็นที่กล่าวขันกันทุกคนถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บต้องรู้จักหมดผมไปทุกจังหวัดรู้จักผมหมดแล้วพี่ใหญ่เขาบอกว่าสมเด็จมีน้อยสมเด็จมีน้อยเซียนกรรมรอบอกว่าสมเด็จมีน้อยเขาบอกว่าสมเด็จเนี่ยสร้างน้อยเขาไม่ได้สร้างเยอะแยะมากมายนะครับใครจะไปสร้างพระผมลองพิจารณานะของไม่ต้องมากของกุเจดีของวัดอรุณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่ผิดนะคือวัดกาลยาหรือวัดเจดีมันมีเยอะหลายวัดหลายเจดีที่สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยประวัติศาสตร์เขาเขียนจารึกชัดเจนว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้สร้างเจดีแล้วจัดกลุใส่ไปในกลุอันนี้มันชัดเจนหอสมุดแห่งชาติเขาก็เขียนไว้แต่คุณไปมองว่าสร้างเท่านั้นเท่านี้คุณไปกำหนดได้ไงสมัยนั้นไอ้คนที่บอกสมเด็จโตปั๊มพระแล้วแจกทีละองค์นะครับผมจะบอกตรงเลยนะครับพระละที่มีสมณศักดิ์ระดับสมเด็จนะครับปัจจุบันนี้เอาจริงๆเลยเจ้าคุณธงชัยเนี่ยคุกคีกับวงการสร้างพระส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปั๊มแค่นำเลิก9องค์หรือองค์เดียวส่วนใหญ่ไปนั่งปลุกเสกเป็นประธานถ้าสมเด็จโตสร้างนะครับต้องสร้างตอนสมัยเป็นหลวงพี่ครับตอนหลวงพี่เป็นเพิ่งเป็นหลวงพี่ใหม่ๆบวชได้ประวัติก็เขียนมาว่าต้องสร้างตั้งแต่สมัยเป็นเนรชัดเจนเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คนจะมีพระสมเด็จเยอะนะครับใครเชื่อว่ามีน้อยนะครับคุณเชื่อไปเลยไม่ผิดนะครับเพราะว่าคุณเขาก็เป็นบุคคลที่ยอมรับในวงการใช่แต่อันนี้ยอมรับเครดิตเขาคุณเลือกเชื่อได้เลยคุณเลือกเชื่อได้เลยนะครับทางช่องผมเนี่ยเปิดโอเพ่นให้ทุกกลุ่มนะครับมานำเสนอว่าแนวคิดของตนเป็นไงถ้าใครไม่ชอบนะครับคุณเลื่อนไปช่องอื่นเลยไปเลื่อนไปดูช่องที่คุณรักแล้วคุณหัวแหนคุณแนะนำอย่างนั้นถ้าใครดูแล้วบอกว่าพระนี่เก๋พระไม่แท้ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับให้นำความนี้ไปบอกบิดามารดาคุณก่อนเป็นอันดับแรกเพราะบิดาเป็นที่เคารพรักของคุณคุณต้องไปบอกเขาเป็นคนแรกเพราะเขาจะได้ไม่โดนไม่หลงโกมาจากนั้นคุณก็ต้องบอกเพื่อนๆคุณนะครับว่าไม่ควรมาดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บส่วนคนอื่นเนี่ยเขาจะมีวิจารณญาณอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีหูตาจมูกสมองคิดนะให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่มีสมองคิดเนี่ยคุณจะเลือกเชื่อเลือกฟังใครก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับด้วยพี่ใหญ่เคยเชิญคนมาซื้อพระไหมไม่เคยนะมีแต่มากันเองทั้งนั้นเลยคำว่าที่เขามากันเองเนี่ยเขาศรัทธาในพระเขาศรัทธาในตัวเราครับเขาถึงเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นเหนือออกตกใต้อะไรเขามากันหมดถามว่าดีไหมดีครับเพราะว่าไงเขาศรัทธาไงครับผมแล้วราคาที่เขาได้กันไปเนี่ยเขาไปแบบว่าประหยัดตังค์ไว้ต้องเยอะนะเสียเงินแท้ได้พระแท้ได้เสียเงินน้อยได้พระแท้แล้วได้ไปคุ้มด้วยมาไกลเนี่ยเราทีเราเป็นมีของขวัญให้เขาไปด้วยครับนะครับแต่ถ้ามาขอฟรีรอไปเถอะครับวันนี้ก็มีมาขอฟรีขอฟรีเขาบอกว่าวันที่จะแจกแสนองค์เขามาไม่ได้ผมก็บอกว่าผ
ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าผมจะแจกวันนั้นวันนี้กำหนดวันที่ไหนยังไม่ได้กำหนดให้ผมกำหนดก่อนเขาบอกขอก่อนเดี๋ยวเผื่อมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณยังมีลมมีหายใจคุณก็ต้องมานะครับไม่มีคำว่าใกล้มีคำว่าไกลโครงการแจกพระ 100,000 องค์ยังคงอยู่อยู่ครับเปิดสวนน้ำปุ๊บใครเดินทางมาเที่ยวชมที่สวนน้ำเราเนี่ยเราแจกวันนั้นเลยนะครับเราไม่ได้เชิญชวนบอกว่าทุกคนต้องมานะไม่ต้องมาเนี่ยอาจจะใช้เวลา1วัน2วัน3วันแล้วแต่ในระบุของผมชัดเจนคือแสนองค์พอแสนองค์แล้วหยุดทางช่องผมนะครับบอกตรงเลยนะครับไม่เคยเชิญชวนมาให้ใครมากดติดตามกด Subscribe มาดูกันเองเมื่อมาดูกันเองกรุณาอย่าด่าเพราะผมจะด่ากลับไปเช่นคุณควรไปดูคลิปเหี้ย หรือคุณไปดูคลิปเรื่องควายหรือพลภาษาอีสานเขาเรียกว่าควยผมจะเขียนไว้เลยคุณต้องไปดูคลิปแบบนั้น คือเป็นการคือคุณคือใครจะดูใครจะทำอะไรคุณทำไปเลยในช่องทางของคุณนะครับ Facebook ของคุณนี่คุณไลฟ์ไปเลยครับ YouTube ก็ไม่เสียตังค์คุณก็ไลฟ์ไปได้เหมือนกันใช่เดี๋ยวว่าในนี้มันเหลืองว่ามันเปิดกว้างไงครับผมเปิดอกกว้างนะครับวันก่อนจะเข้าเรื่องนะครับพี่ใหญ่พระชุดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ประกาศไป3ล้านสำหรับคนที่จะหาโรงงานปั๊มพระของใหญ่ชินมัญชรคุณพิสูจน์ได้นะครับว่ามีภาพธงว่าถ่ายนะครับคุณรับไป3ล้านถ้าใหญ่พิมรไม่จ่ายคุณแจ้งความผมนำความข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้นี่พี่ใหญ่พระที่เราจะโชว์นี้คือพระอะไรครับคือจริงๆแล้วพระเนี่ยเป็นพระกรุนะครับพระกรุเนี่ยมีเยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะพระกรุเมืองอยุธยาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องพระปรุหนังนะครับผมเพราะว่าเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีหลายพิมพ์อย่าลืมว่าอยุธยาเนี่ยนะครับปูแตกที่เยอะมากมายนะครับมียันพระทองคำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจในว่าสิ่งที่เรามาพูดมาคุยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องฟังผมทีเดียวนะครับคุณควรจะพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ดูองค์จริงเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าฟังผมพูดแล้วพระอย่างผมพูดอีกอย่างไม่ใช่นะครับพระที่นำเสนอหรือพูดคุยกันเนี่ยเป็นแนวทางในการศึกษาเท่านั้นนะครับหรือใครจะสะสมก็อีกเรื่องนึงนะครับพระปูหนังนี่มีหลายพิมพ์นะครับมีจะเป็นขอเบ็ดมั่งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เทวดาอะไรคือเยอะมากมายแล้วแต่ใครจะเรียกแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่กูที่ไหนมันก็มีอยู่กูเดียวนี่แหละครับแต่เราจะดูว่าเนื้อหามากกว่าว่าพิมพ์ทรงนี่ถูกไหมทำไมถึงต้องเรียกว่าเป็นพระปูหนังก็คือเนี่ยก็คือพระที่การสร้างของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะบางเห็นไหมครับจะบางพอๆกับเหรียญบาทเลยนะครับบางมากบางกว่าเหรียญบาทบางกว่าเหรียญบาทบางแน่นอนนะครับแล้วตะกั่วที่ใช้ก็เป็นตะกั่วโบราณนะครับและไอ้ที่ว่าเป็นทะลุเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าปูหนังนะครับเป็นเหมือนกับหนังแกะหนังตะลุงนะครับที่เขาเขียนกันมาแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงก็จะอ่อนช้อยเพราะเป็นช่างสิบหมู่เหมือนกันในสมัยนั้นตามประวัตินะเพราะพระอยุธยาเนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวกับทุกกรุเลยได้ว่ามีกรุไหนล่ะเยอะมากมายนะครับแม้แต่ตะกรุดเปี้ยแก้มาจากอยุธยาทางนั้นนั่นคือต้นตำรับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เอามาพูดประคุยกันในเรื่องของการดูนะครับแต่ผมวันนี้เราจะต้องเจาะจงชนิดหนึ่งก็คือนะครับเอาเป็นของอยุธยาเป็นหลักก่อนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องหยิบไปพี่ใหญ่หยิบไม่ได้ส่งๆนะตั้งใจหยิบ3องค์ก็เดี๋ยวเพื่อที่จะไปเอา4พิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวผมดูว่าครบมั้ย1 23 3อันนี้พิมพ์นึงพิมพ์ใหญ่อ่ะก็คือ4พิมพ์นะครับ4พิมพ์เนี่ยเราสามารถพูดคุยได้ถ้าคนเข้าใจง่ายก็จะโอเคนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะต้องไปดู YouTube ในช่องทางกันนะครับว่าเราอธิบายเรื่องอะไรนะครับไอ้ผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับเพราะว่า1พระเนี่ยไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องรู้ไปเสียทุกเรื่องนะครับไม่มีครับมันยากมากนะครับเพราะว่าการที่นำพระมาพูดคุยกันเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่นำมาพูดคุยเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาสะสมเท่านั้นนะครับแนวทางของใหญ่ชินบัญชรนะครับผมมีแบบนี้ผมจะสอนแบบนี้ ผมจะไม่สอนนอกเหนือจากตรงนี้นะครับ เริ่มจากพิมพ์แรกเลยในนี้ผมถืออยู่4พิมพ์นะครับก็พิมพ์แรกก็จะเป็นพิมพ์ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับถ้าเราจะเห็นเนี่ยข้ากูเนี่ยแทบจะมาตอกันอยู่แล้วนะครับไอ้จุดเนี้ยคือจริงๆแล้วต้องเว้าลึกลงไปครับนะครับเพราะเขาเรียกว่าพิมพ์หนังตะลุงคือเขาจะต้องทำให้ทะลวงไปอีกฝากหนึ่งและพระต้องบางเพื่อจะเป็นการซอกล่องนะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์เลยนะครับแต่ส่วนที่เราเห็นในข้าพวกเนี้ยนะครับข้าขาวข้า
เขาเรียกว่าไข่วัวนะครับมีทั้งเกิดใหม่และก็ของเก่าอยู่นะครับของเก่าก็จะออกสีน้ำตาลของใหม่ก็จะสีขาวอมเหลืองนะครับหมายถึงว่าข้าวพวกนี้ส่วนใหญ่จะเดินเองนะครับเหมือนเขามีชีวิตนะครับเดี๋ยวขยายส่องให้ดูทั่วๆนะครับว่าคุณจะเห็นสภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยจะลอยๆอย่างนี้ได้ไหมลอยๆอย่างนี้ไหมเซียนพระสมาคมกรรมลอนะครับคุณไม่ต้องบอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ในแนวทางของคุณแต่ใช่แนวแถวทางของใหญ่จินดามัญชรนี่นะครับผมก็เป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆนะครับไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราบอกไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องเลือกเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ต้องเชื่อผม 100% เชื่อผมแค่10-20% ผมก็ดีใจแล้วผมถือว่าเอ้ยคุณเริ่มสนใจแล้วเป็นแนวทางเพื่อการศึกษานะครับนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในเรื่องของกระหนกด้านบนเนี่ยแนวใครแนวมันนะครับเนี่ยเพราะนี่ไม่ใช่รอยแตกนะเป็นรอยฉลุแต่ว่ามีการประสานครับเป็นประสานเกิดจากคาบครับเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อถ้าเป็นผ้าสเปรย์ก็จะเป็นแคลไซที่กำลังจะชนกันนี่เขาภาษาถ้าโดยทั่วไปก็คือสนิมนั่นแหละครับเพราะนี่มันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับครับผมนะบางจุดก็เชื่อมไปแล้วเนี่ยนะบางจุดก็เชื่อมไปแล้วบางจุดก็ยังไม่สนิทนะครับครับผมอันนี้ครับถ้าใครปลอมนะครับคุณต้องใช้การเวลาตรงนี้ยากนะครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่ว่าการที่จะทำปลอมอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์และยังเป็นพระที่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ณตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าผมทำคลิปออกไปเนี่ยเป็นประโยชน์อ่านดูด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังเราก็จะมองเห็นตะกั่วแล้วก็คราบต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับเขาบอกพิมพ์ผมต้องชัดลึกไม่ใช่ครับไอ้ปลอมเนี่ยตัวทำให้ชัดลึกนะครับน่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าพระสมัยนั้นนะครับเขาแกะบางนะครับเขาจะไม่แกะกันแบบโอ้โหทะลุทุกังนะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองต่อไปอันนี้ก็จะคือจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะสวยขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยนะครับผิวพรรณก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะไม่แตกต่างลักษณะโดยธรรมชาติจะไม่แตกต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้โซเลต์จะเป็นใบหน้าครับนี่จะเป็นใบหน้านะตรงนี้จะเป็นใบหน้านี่ไม่ตาแล้วชัดเจนแล้วเฮ้ยเขาแกะมันเป็นศิลปะนะครับไอตัวนี้มันทะลุยังพี่ใหญ่ตัวนี้ทะลุครับที่มองทะลุเป็นสีฟ้าเนี่ยทะลุทะลุครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาลำคอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในจังหวะแรกเนี่ยแม่ทะลุนะทะลุนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นไข่นะครับถึงจะซูมให้ชัดๆอีกนิดนึงว่าไข่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเองนะครับเกิดจากการทับถมคือการเดินเกิดใหม่นะครับมันจะมีชัดเจนอยู่แล้วนี่คือเป็นสิ่งที่เรามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเขาเริ่มอยู่มากๆเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยครับขาวอมน้ำตาลมันจะเกิดจากการทับถมถ้าไม่มีใครสัมผัสเนี่ยแต่ถ้าโดนเงินโดนไข่มันจะเปลี่ยนเพราะร่างกายคนเราเนี่ยเข็มนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่3ต่อก็คือเป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันมากที่สุดก็คือพิมพ์นี้นะครับก็จะมีลงหลักปิดทองเนี่ยก็จะชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ข้างบนให้นะเนี่ยก็คือจุดสำคัญที่เรามาคุยกันนี่อย่างประมาณนี้มาเรื่อยๆเราจะเห็นคราบคือธรรมชาติเนี่ยเก้ทำไม่ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะติดกันแล้วส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเองเดินเองนะครับมันเกิดจากฝีมือธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือมนุษย์เพราะมนุษย์มาทำเชื่อมกันทำไม่ได้ครับถ้าเป็นร่องไปแล้วเนี่ยปุ๊บเวลาเขาประสานกันเขาก็จะติดกันเองนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเขานะครับคือใครไม่ได้ใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนี่คุณไม่เห็นนะครับหมดสิทธิ์ครับคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นนะครับเพราะว่าใช้กล้องเล็กเนี่ยดูไม่ออกแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนื้อตะกั่วให้ชีวิตในเซียนกรรมลอที่ถามว่าส่องหาอะไรเราหาอะไรจริงๆนะครับคือเราหาเนี่ยเราเห็นหมดเลยเราเห็นหาแล้วเจอเห็นรอยต่อนะครับไม่ต้องเข้าเครื่องสแกนด้วยนะคือเห็นรอยต่อการเชื่อมต่อนะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าอ่ะก็เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะครับเราจะได้เห็นเนื้อตะกั่วในคือถ้าดูอย่างเงี้ยดูมันจะคลาสสิกมากมันดูมีมิตินะครับผมมันจะดูมิติเวลาเราเอาพื้นมาวางแล้วมันจะดูเป็นมิติของเขาเลยนี่นะครับโดยสภาพธรรมชาตินะครับใครที่บอกใครถ้าเซียนคนไหนบอกเก๋นะครับคุณรีบซื้อเก็บไว้เลยนะครับอันนี้เก่าแน่นอนคุณจะได้พระถูกด้วยเนี่ยนะสัมพันธ์เลยนะดูองค์ที่4พิมพ์ที่4อันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเนื้อนะครับที่ผมมีนะครับอันนี้จะเป็นส่วนใบหน้านะครับใบหน้ามันจะอยู่โซนนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยพระเนี่ยมีคราบขี้กูเนี่ยทำให้เราส่งเข้าไปเนี่ยจะดูเนื้อไหนยากมากยกเว้นแต่ว่าผิวที่ถูกเปิดนะครับไปสัมผัสเขาหรือถูแรงๆนะครับก็จะเกิดส่วนคราบพวกนี้มันเช็ดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นไข่
ครับไข่เนี่ยมันต้องเกิดจากการตัดผมที่มีระยะเวลายาวนานหลักร้อยปีครับนะครับมันก็จะได้เรื่องของการดูพระพิมพ์ทรงพระแต่พิมพ์ผมบอกแล้วผมไม่แม่นครับแต่ถ้าให้ดูเนื้อดูไอ้นู่นนี่นั่นเนี่ยผมดูให้ได้เพราะว่าเราจะชำนาญในเรื่องของการดูพระที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเห็นไหมนี่คือการฉลุในสมัยนั้นคือจะทะลุไปเลยนะครับพื้นเนี่ยคือเป็นพื้นผิวของตัวพื้นกล้องส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อพระครับคุณจะเห็นนะครับว่ามีการธรรมชาติการงอกแบบนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนหินยอกหินย้อยคล้ายๆกันนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ไอ้ที่ติดกันไปแล้วมีนะครับมีครับมีมันเขาเชื่อมต่อกันเองนะครับนะครับแต่ว่าผนังทองที่ปิดเอาไว้ยังต้องโดนกบไปเลยเพราะว่าเกิดจากการทับถมครับเพราะว่าพระเนี่ยบางทีเนี่ยหักท่อนก็มีนะครับคาบหน้าคาบบางก็มีคุณจะไปดูตำราเล่มไหนเขาบอกยังไงนะครับใหญ่จีบอลจะสอนแบบนี้จะคล้ายๆกับสอนคล้ายๆเขานะครับแต่ว่าเราจะอินในพระที่มีมากกว่าครับระหว่างพระหนึ่งองค์อ่ะเขาสอนทั่วโลกแต่ผมพระมีกระตากเลยเนี่ยนะผมก็แค่สอนทั่วโลกเหมือนกันก็คุณก็เลือกเชื่อว่าองค์เดียวในโลกกับร้อยองค์ในโลกจะเชื่อใครครับนะครับองค์เดียวเนี่ยเขาสอนเราเถอะเขาก็หยิบองค์เดิมมานั่นแหละแต่ผมเนี่ยหลับตาเลือกยังไงก็หยิบมาก็สอนได้ตลอดก็เหมือนกันทุกองค์สภาพโดยธรรมชาติเหมือนกันทุกองค์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับคนมันมองในเรื่องของว่าความน่าเชื่อถือนะครับผมมองในมุมความน่าเชื่อถือกับความเป็นจริงคนละเรื่องกันนะครับคือเราอยากให้แยกนะครับว่าคนคนนี้เคยดังมาก่อนเคยมีชื่อเสียงมาก่อนคนก็จะเชื่อคนของกลุ่มนี้ธรรมดาของโลกคนที่เพิ่งจะเกิดใหม่เนี่ยเขามีพระบางครั้งจะอธิบายเนี่ยยังยากเลยต้องไปเรียนแบบคำพูดเขาต้องไปศึกษาจากเขามาแล้วเอามาต่อยอดของเราแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาสอนเขามีอยู่แค่อาจจะเป็นชิ้นเดียวแต่คนที่มี5ชิ้น10ชิ้นเขาถึงพูดว่าพระเก้มีทุกบ้านไอ้คำว่าพระเก้มีที่บ้านแล้วคุณตั้งโต๊ะรับซื้อทำไมนะก็ดูเหตุผลแค่นี้คุณไม่เชื่อเลยพระเก้มีทุกบ้านแล้วคุณตั้งโต๊ะรับซื้อแล้วไอ้ชาวบ้านตาสีตาสาก็แห่กันไปบางองค์ก็แท้บางองค์เก้มันคือมันตัดสินยังไงเขาเก็บแบบเขาไม่มีความรู้เลยชาวบ้านอ่ะเราต้องเข้าใจคำว่าชาวบ้านก่อนชาวบ้านเก็บพระยังไงเก็บแบบฟรีๆได้มาฟรีๆไอ้หนุ่มไทยบ้างไอ้นี่แลกมาบ้างไอ้ก็แล้วแต่ที่เพราะสมัยก่อนเก็บพระใส่ห่อใส่หีบครับมีแค่นั้นสมัยนี้นะครับโอ้โหพระอะไรสวยปิ้งเลยนะไอ้สวยวิ้งสวยวิ้งเนี่ยครับน่ากลัวน่ากลัวไอ้สวยวิ้งไอ้คนที่พูดว่าสวยวิ้งน่ะน่ากลัวนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเจตนาของเขาอ่ะผมพูดเลยนะเขาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกนะแล้วเขาเจตนาเขาคือขายของเขาแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีไม่ใช่เขาอ่ะเป็นตัวจุดประกายแสงสว่างให้เราด้วยซ้ำเราก็ต้องให้เครดิตตรงนี้เขาแต่บางอย่างเนี่ยเขาบิดเบือนนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วเหมือนเราเล่นนักการเมืองเนี่ยโอ้ยตอนหน้าคุยดีสุดท้ายกลับขำปิ่นปอนตลอดไปเหมือนกับเกเลยเหมือนกันเหมือนต่อต้านเรื่องกล้องโอ้ยว่าต่างๆนานาเลยแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของว่าชิงดีชิงเด่นต่อต้านไม่ยอมรับนะไอการที่คุณไม่ยอมรับไอหลักวิทยาศาสตร์คืออะไรเขาบอกกล้องวิทยาศาสตร์ไหมกล้องนั่นคือวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปถ่ายแล้วถามว่ามันสามารถดึงคุณอะเหมือนจริงไปเป็นอยู่ในฟิล์มคุณว่ามันพัฒนาไหมล่ะครับถ้าคุณไม่พัฒนาคุณจะถ่ายรูปกล้อง 10x ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่เราดูระดับ 10x แต่ถ้าไม่เป็นวิทยาศาสตร์คุณต้องใช้ตาเปล่าก็สังเกตเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องตามวิวัฒนาการครับนะครับเพราะว่าเขาไปดวงจันทร์เรายังอยู่โลกอยู่เลยครับคุณเลือกเอาว่าคุณจะอยู่ในโลกแล้วคุณจะไปดูดาวอังคารดูดาวพุธดาวพลูโตคุณเลือกเอาคุณจะดูอะไรครับนะถ้าคุณไปถึงแสดงว่าคุณเก่งถ้าคุณไปไม่ถึงคุณก็ยังอยู่กับที่เฮ้ยพี่ใหญ่ตอนออกคลิปใหม่ๆเนี่ยพี่ใหญ่ไอ้นี่มันกะโหลกกะลาปะวะก็มันก็มีคนนะครับมันเอ้ยมันโผล่มาจากหลุมไหนวะออกมาจากหน่อกล้วยไหนวะเอ้ยอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แน่นอนนะครับผมมีที่มาที่ไปในชนชาติตระกูลผมเหมือนกันครับผมแล้วผมมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนผมมีเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่าเอามาไล่ๆๆแล้วเลิกกันไม่ใช่ผมจะมาบอกด้วยซ้ำว่าผมมีอะไรผมจะเผยแพร่ผมอย่างเงี้ยสไตล์ผมไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนตายอันดับหนึ่งในข้างหนึ่งอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้กันแล้วทุกครั้งที่เผยแพร่นะครับเราไม่ได้บอกว่าพระเราแท้นะครับคือให้เขาเลือกเชื่อเองเออว่าคุณจะเชื่อแบบที่ผมพูดก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เออนะไม่พอใจผมก็เลือกที่ดูช่องอื่นก็จบผมก็ไม่ได้เป็นเอนตี้นะเพราะคลิปเนี่ยมันก็จะอยู่ไปถ้าคุณอยากรู้ว่าผมพูดอะไรคุณต้องดูให้จบนะถ้าคุณดูจบคุณจะเข้าใจถ้าคุณดูไม่จบอ๋อไอ้นี่อีกแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าคุณดูไม่จบไงคุณเอนตี้ตั้งแต่ออกตัวเฮ้ยไอ้นี่โผล่มาอีกแล้วคลิปใหม่โอ้โหมันยังงู้นอย่างงี้
ดูจบหรือยังครับถ้าดูจบคุณจะเข้าใจคุณต้องตั้งใจในสิ่งที่ผมพูดว่าผมพูดเรื่องอะไรเนื้ออะไรพิมพ์อะไรกูอะไรผมมาพูดชัดเจนจากคุณน่ะคิดอะไรผมต้องถามคุณนะการที่คุณคอมเมนต์ดีหรือดีเนี่ยคุณรู้ด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้ามันพองามผมก็จะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันเกินเลยจากพองามเดี๋ยวมีการฟ้องไม่ใช่ใครบอกว่าเก๋นะครับผมยอมตรงเลยครับคุณไปบอกบิดามารดาคุณก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าบิดามารดาเป็นคุณที่คุณรักคุณต้องเตือนเขาก่อนคุณไม่ต้องบอกคนในเฟซคนในเฟซเขามีบิดามารดาคอยเตือนอยู่แล้วนะ หรือบิดามารดาไม่เคยสั่งอะไรคุณเลยไม่เคยสอนอะไรเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าหนึ่งนะตอนนี้นะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเซียนใหญ่หลายท่านอาจจะขายพระไม่ได้นะครับโชว์เงินไม่ได้เพราะมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นแล้วนะครับการโชว์เงินไม่ใช่มันเป็นดาบสองคมนะครับซื้อมาเป็นร้อยล้านพันล้านผมก็พูดได้ผมขายโอ้เป็นพันล้านหมื่นล้านผมพูดได้แต่มีใครเห็นไหมไม่มีครับพูดได้ครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือคุณตอบแทนสังคมยังไงไอ้สิ่งที่คุณบอกคุณขายได้แล้วคุณไปเล่นพระใหม่เนี่ยคุณไปทำซองจองทำไมไอ้นั่นพระนี่ชัดเจนแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่คุณทำพุทธคุณย้ายคนกราบไหว้พระไม่ใช่นะหลวงพ่อเขาออกเขาเองเขามีเงินพอสร้างสมัยก่อนเนี่ยเกจิรุ่นเก่าลองไปดูครับเขาไม่ได้ไปเรียรายใครเลยเขาเอาทุนทรัพย์ตัวเองนั่นแหละมาทำสมัยนี้แหละครับผมเป็นเจ้าภาพครับเราไปดูกันจริงไหมเป็นเจ้าภาพทั้งนั้นเลยในการสร้างพระว่าต้องสั่งโรงพยาบาลสั่งคลินิกสั่งไอ้นู่นนี่นั่นเห็นไหมอันนี้มันพาณิชย์แล้วเงินทอนอ่ะมันมีวัดเราไม่รู้เงินทอนหรอกครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะวัดเนี่ยผมอยากให้ต่อโคตรด้วยตัวท่านเองจะได้รู้ว่าพระคุณมีกี่องค์ตอกเลขหนึ่งถึงเลข99เลยอะสวยๆเลยจะได้รู้ว่าคุณสร้าง99องค์แล้วคุณก็ประมวลได้ชัดเจนว่าสร้าง99ไม่ใช่เขียนเป็นตารางแต่ออกมาจริงๆโอ้โหเป็นคันรถเลยอันเนี้ยมันพุทธคุณหรือพาณิชย์เลือกเอาเองครับคุณสั่งจองคุณก็เหมือนเอาเงินไปกองให้เขาใช้เพราะคุณจะต้องจองกรรมการของคนของเขาไม่ได้จองกับวัดคุณต้องจองกับวัดสิทำไมไม่แขวะลองไปดูเลยเอกสารพวกนี้มันมีครับผมไม่ได้ไปโจมตีถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับเอาเงินเข้าวัดมันดีแต่ไม่ต้องไปออกความคิดให้เขาวัดแต่เขาจะสร้างเขาสร้างด้วยเองรุ่นแรกไม่ดังหลวงพ่อไม่ต้องมากตอนนี้อายุ70-80อะรุ่นหนึ่งยังไม่ดังเลยเจอรุ่นนี้เข้าไปกระแสทางโค้งเลยนั่นเขาเรียกพุทธคุณเลยครับไม่ใช่นะพาณิชย์ชัดเจนนะอันนี้เตือนสตินะแต่ผมไม่ได้พูดนะว่าเป็นของใครคือชอบที่ไหนเช่าที่ไหนจะใหม่เก่าก็เรื่องคุณไม่ใช่เงินผมคือคุณจะชอบใครชอบเซียนพระคนไหนชอบอยู่สมาคมไหนชอบงานตะกัวไหนความสบายเลยนะครับไปเช่าไปหาไปแข่งขันกันได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าชอบแบบไหนก็ไปตรงนั้นนะครับไปที่ชอบที่ชอบเพราะว่าตรงไหนชอบก็เอาตรงไหนดีก็เอาซื้อเขาก็เอาผมไม่เคยนะครับต่อต้านนะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมมีแต่บอกว่าผมมีสไตล์เนี่ยผมก็จะเล่นสไตล์ของผมเนี่ยใครชอบแบบสไตล์ผมเดินทางมาเลยนะครับตามมาจุกกระเซิร์ชมานะครับ YouTube ผม Facebook เบอร์โทรก็ชัดเจน YouTube ช่องพี่ใหญ่ชื่ออะไร FC ใหญ่ชินน้ำมันชนเข้าไปดูติดตามด้วยนะครับเข้าไปเลยครับเพราะว่าหนึ่งไปถูกใจคอมเมนต์หรือไปนั่งดูให้จบก็จะได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าช่องทางเนี่ยเราทำเพื่อเผยแพร่นะครับไม่มีเจตนาแอบแฝงนะครับเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันเอาที่เอาคุณแต่เซียนบางคนบอกว่าเชื่อผมมันบอกต้องเชื่อแบบนี้ผมซื้อแบบเขาฟันธงไงครับฟันธงไอ้เราก็ฟันธงได้แบบเขาแต่เราไม่ทำนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้สอนแบบเรานะครับเขาสอนจะเจตนาเขาคือพระนี่องค์ละร้อยล้านนะคุณจะเช่าก็ได้ไม่เช่าก็ได้ใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่าผมก็พูดได้ใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่า ไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยมันเหมือนก่อไฟให้แมงมาบินเข้าสุดท้ายคุณก็ตายคุณอยู่ๆมีเงินเป็นร้อยล้านคุณไปเช่าพระคุณคิดอะไรเนี่ยเอาเงินร้อยล้านไปกองพระองค์เดียวสมเด็จองค์ราคาเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านสิบล้านยี่สิบล้านมันเวอร์ เพราะฉะนั้นเอาความเป็นจริงดีกว่าคุยกันของผมเนี่ยส่วนเราเนี่ยเปิดมาเพื่อให้คนมาเรียนรู้มาดูนะครับไม่ได้ขายถ้าถึงผมจะขายก็ไม่ผิดเพราะทุกคนเขาก็ขายกันทั้งนั้นนะครับเซียนใหญ่ก็ขายกันเซียนเล็กก็น้อยขายกันทั้งนั้นเราก็มีนิดหน่อยแล้วก็แบ่งกันไปนะครับเราแบ่งกันแบ่งของเราเนี่ยเราจับต้องได้จริงนะครับเอาพุทธคุณเป็นหลักพระผมต้องมีพุทธคุณผมไม่ได้เอาพาณิชย์ถ้าเอาพาณิชย์ปานี้ผมมีไม่ต่ำกว่าแสนล้านแล้วเห็นไหมทำไมผมยังมานั่งดักดานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทั้งที่โอควรจะนั่งวิมานแล้วนะผมเชื่อว่าคนที่ศรัทธาพระในแนวทางของผมเนี่ยยังมีเยอะครับแต่เขาเข้าไม่ถึงเพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยเขามัวจะไปฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ดูอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่คนเข้านะครับ นั่นแหละครับเขาจะพูดว่าพระอยู่ในหนังสือนะครับคุณดูดีนะครับหนังสือเล่มนั้นใครทำนั่นแหละครับ
เขาขายหนังสือให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เขาขายพระที่หลังใช่เขาพอแล้วเขาจะบอกว่าพระอยู่ในหนังสือเขาปลูกฝังเอาไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการศึกษาสะสมของจริงมีที่มาที่ไปนู่นนี่นั่นเพราะสมัยก่อนคนบริโภคหนังสืออย่างเดียวไม่สมัยนี้นะครับยกโทรศัพท์ก็เห็นหมดแล้วนะครับพระที่ขายกันเป็นร้อยๆล้านเซิร์ชปุ๊บเฮ้ยไอ้ห่าใครมาเปิดว่า399หงายท้องเงือกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเจ้าสัวไม่โง่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะกินเงินเจ้าสัวคิดหนักครับครับพอเจ้าสัวก็ดูโทรศัพท์เป็นนะครับเจ้าสัวก็ดูช่องผมไม่น้อยนะครับครับตอนนี้ก็หลายคนนะครับติดตามมาเยอะมากนะครับแม้แต่ช่องทางผมยังโดดมาเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคุณรอเขาไม่ได้แล้วคุณถึงต้องโดดไปหาทำพระใหม่กันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยที่ทำแล้วคุณคิดว่าเกมมันจะมหาศาลขนาดไหนอันนี้ฝากเตือนสตินะครับก็เช่าได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเช่าเช่าได้แต่เช่าพองามพอนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูได้ถ้าองค์สิบองค์ว่าไปคือกระบวนการสร้างพระใหม่เดี๋ยวนี้ลึกซึ้งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ตามให้ทันแล้วกันคือตัวใครตัวมันใครจะสร้างก็เป็นกระแสครับก็กระแสเนี่ยจะบวกจะลบเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าเก็บแต่พองามครับสะสมแต่พองามครับผมอย่าเก็บแบบทุลุทุกังตามกระแสเพราะว่าท่านอาจจะพลาดนะครับเพราะว่าอะไรที่คอมพิวเตอร์มันทำได้เก้ยิ่งง่ายครับแต่อันอย่างเงี้ยเก้ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีระบบทำให้เก่ายากทำไม่ได้ครับธรรมชาติทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับผมที่เราเปิดหน้าคุยกันทุกคลิปของช่องนะครับเราป้องกันเราตรวจสอบสุขภาพอย่างดีติดเหมือนกันนะครับถ้าไม่ฉีดยาถ้าไม่รู้ใจกันพอออกนอกบ้านเราใส่แมสเหมือนกันหมดต้องมีระบบเซฟตี้ครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ